แล้ววันนี้ที่สุดครับเราอยู่ในบูธที่เรียกว่าทุกคนเนี่ยจับจ้องมากที่สุดในงานบูธหนึ่งนะครับนั่นก็คือบูธ Ford ที่เขาเปิดตัวรถใหม่ทั้งไลน์อัพเลยและมากันที่สุดทั้งทีครับเราไม่ได้มาคนเดียววันนี้เรามีแขกรับเชิญครับเป็นพี่กิตมาจากช่องคิสกายสวัสดีครับสวัสดีครับกิตคิสกายนะครับวันนี้เราก็แพ็คคู่นะครับมาดูรถด้วยกันใช่ครับมาร่วมบรรยายที่สุดของกับบูธ Ford เลยและนี่เรายืนอยู่หน้ารถคันแรกนะครับของเขาเลยคือ Ford Everest เขาแบ่งเป็น2รุ่นย่อยใช่ไหมครับพี่กิตรอบนี้ใช่ครับก็คือมี2รุ่นย่อยที่ขายวันนี้ก็คือตัวสปอร์ตที่เห็นกันอยู่นี้นะครับเป็นขับเคลื่อน2ล้อแล้วก็ไปที่คันส้มก็คือตัว Titanium Plus เป็นไฮไลท์ของเขาอยู่ที่ 1.8 ล้านกว่าบาทตัวท็อปเลยแต่ตัวนี้ราคาก็ย่อมเยาลงมาหลายแสนใช่มั้ยครับใช่ครับล้าน4เนี่ยจะบอกว่าเหมาะกับครอบครัวที่อยากต้องการความสะดวกสบายแต่ว่าด้วยความเท่ของตัวรถแล้วก็ฟังก์ชันที่ดีเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเบื้องต้นเลยภายนอกเอาว่ารอบนี้ฟอร์ดก็ทำการบ้านมาดีนะครับคือรุ่นสปอร์ตเนี่ยเขาไม่ได้เน้นโครเมียมเน้นแบบความดำเงาสไตล์รุ่นสปอร์ตของเขาเหมือนเดิมจากที่เขาประสบความสำเร็จจากการขายเอเวอเรสต์สปอร์ตในเจนที่แล้วก็เหมือนแบบเอาใจกลุ่มตลาดแบบคนละกลุ่มกันอะไรเงี้ยใช่ครับก็คือกลุ่มของ PPV เนี่ยมันก็จะมีกลุ่มแบบเบสิกหรูหราแล้วก็ออกสไตล์เลสซิ่งหน่อยนึงฟอร์ดก็เจาะตลาดด้วยการตัวทำตัวสปอร์ตก็คือออกมาเป็นครอบครัวเลสซิ่งนิดนึงอะฮะในราคาที่ไม่เกิน1ล้าน5แสนบาทเป็นตลาดที่ใหญ่มากๆอืมครับแล้วก็ตัวนี้เองจริงๆเนี่ยเครื่องยนต์มันเป็นแบบโลว์พาวเวอร์ใช่ไหมครับเขาใช้คนละเครื่องกับตัวท็อปด้วยใช่ครับก็คือ 2.0 เทอร์โบเดี่ยว170แรงม้าจับคู่เกียร์อัตโนมัติ6สปีดซึ่งจะมีเหตุผลของเขายังไงก็ตามก็คิดว่าเครื่องตัวนี้ก็ยังไว้ใจได้อยู่นะครับไม่ต้องกลัวเรื่องทอร์คสเตียร์ส่วนตัวท็อปเนี่ยก็เป็นแบบไฮพาวเวอร์เหมือนเดิมไฮพาวเวอร์ใช่ครับ200กว่าแรงม้า110แรงม้าแล้วก็เกียร์ออโต้10สปีด500นิวตันเมตรนะครับก็ต้องไปลองดูอีกทีนึงว่าเจนใหม่เขาจะปรับปรุงยังไงบ้างใช่มั้ยครับใช่ครับจริงๆแล้วเจนนี้จุดที่มีการปรับเปลี่ยนที่หลายคนพูดถึงก็คือตัวอินทีเรียเดี๋ยวเราลองมาดูอินทีเรียดีมั้ยครับดีครับดีพอเราเข้ามาที่ข้างในพี่กิตรู้สึกไงครับแบบรู้สึกแรกประทับใจมากเลยแค่สัมผัสทัชแรกเสียงมันนั่นกว่าเดิมเยอะพอสมควรเลยนะมันวึบมันหนึบตำแหน่งการขับหรือว่าตำแหน่งพวงมาลัยทั้งหลายดีขึ้นพอสมควรเท่าที่ผมดูแล้วก็สัมผัสเนี่ยเขาใช้วัสดุที่ดีขึ้นแต่ว่ารู้สึกได้เลยว่าวัสดุเขาใช้จุดบูนุ่มเยอะขึ้นกว่าเจนก่อนเนี่ยพอสมควรเลยใช่ฮะแต่ถ้าเทียบว่าเป็นคู่แข่งในระดับไม่เกินล้านห้าด้วยกันผมก็คิดว่าตัวเนี่ยถือว่าคอมเพตกับคู่แข่งได้เพียงแต่ว่าความพึงพอใจคุณผู้ชมเนี่ยว่าตัวนี้จะดีที่สุดไหมอะไรเนี่ยต้องให้มาตัดสินใจกันที่งานดีกว่าใช่ต้องมาดูคันจริงกันหนึ่งจอมาตรวัดเนี่ย8นิ้วนะโอ้เรียกว่ามันแบบให้มารอบนี้ฟอร์ดทำการบ้านมาดีมากหน้าจอสัมผัสโอเคเป็น 10.1 นิ้วซึ่งเป็นขนาดที่เล็กกว่าตัวท็อปตัวนี้วันจริงๆอันนี้ก็เริ่มต้นก็ถือว่าเป็นจอที่เหนือกว่าคนอื่นแล้วอ่ะคู่แข่งอ่ะอืมใช่นี่ขนาดตัวเริ่มต้นนะฮะแล้วยังมีฟังก์ชันเรื่องของFord Sync Sync OA ที่เชื่อมต่อกับมือถือได้แล้วก็ยังมี Apple CarPlay ที่เป็น Wireless แล้วก็รองรับ Android Auto ด้วยและที่สำคัญเลยที่นี่ก็คือยังมี Telematic ที่เรียกว่าเป็น Ford Pass เราสามารถเหมือนโหลดแอปพลิเคชันในการสั่งการตัวรถล็อกรถอะไรเงี้ยได้ด้วยใช่ครับที่สำคัญก็คือมันจะมีรวมฟังก์ชันของปุ่ม Air ที่เป็นแบบว่าเข้ามาในจอสัมผัสด้วยแต่ว่าถ้ารู้สึกว่ามันใช้งานยากก็มี Physical ให้ที่เป็นปุ่มหมุนเพราะว่าให้คนที่มีอายุหรือว่าสูงอายุใช้งานได้ง่ายขึ้นจะไม่เหมือนกับรถฝรั่งหลายยี่ห้อที่เขาจะแบบรวมศูนย์ไว้เป็นจอเดียวกันทำให้ใช้งานได้ยากอันเนี้ยคือถือว่าเป็นข้อดีสำหรับผมนะถ้าคุณผู้ชมเรียกร้องหาปุ่มจากจอที่ต้องนี้แสดงว่าคุณผู้ชมมีอายุนะ จุดหนึ่งที่ชอบคือลูกเล่นตรงประตูด้านท้ายนะประตูด้านท้ายเนี่ยเขาไม่ได้เป็นสลักเปิดปกติอย่างเงี้ยพี่กิตคือเขาใช้หนีบแล้วก็เปิดประตูได้เลยอันเนี้ยแบบโอ้มันเลยทำให้แผงประตูดูคลีนขึ้นกว่าโฉมก่อนเยอะเลยนะใช่แล้วก็ที่ประทับใจก็คือแผงที่วางตรงนี้จริงฮะมันเออร์โกโนมิกเขาดีพอสมควรอันเนี้ยเป็นข้อดีของ first impression ที่เราสัมผัสกันแล้วคุณออฟเป็นไงฮะเบาะหลังเบาะหลังเนี่ยที่ออฟรู้สึกคือฟองน้ำนะมันแบบนิ่มไปนิดนึงครับคือตรงเนี้ยเนี่ยลองกดให้ดูเนี่ยไม่ได้กดแรงนะแต่สังเกตได้ว่าความยวบของฟองน้ำเนี่ยรู้สึกว่ามันเยอะไปหน่อยแต่ว่าถามว่าการนั่งสบายไหมมันสบายนะมันเหมือนแบบโซฟาเลยอ่ะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือการใช้งานระยะยาวก็ต้องมาดูกันว่าเบาะมันยวบไหมเวลาเราใช้เป็นนานๆนะแต่ว่าตัวเนี้ยไม่มีแอร์หลังไงพี่กิตไม่มีแอร์หลังเพราะว่ามันอยู่ตรงนี้แล้วผมเฉลยอยากให้ทำราคาได้แต่ว่าคุณออฟสังเกตไหมฮะว่าจะมีอย่างนี้ด้วยลำโพงให้แบบว่ากระหึ่มกันประตูใช่อย่างนี้โอ้นี่ถ้าเป็นแรปเตอร์ได้ BNO นะอันนี้ยังไม่ได้ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันแล้วขอชมนิดนึงก็คือคุณออฟสังเกตแบบแผงบุกข้างประตูดีฮะครับ
โอ้โหผมว่านี่มันระดับแบบคล้ายๆรถ4เซกเมนต์กับ D เซกเมนต์ซึ่ง PPV หลายคันจะแบบไม่ได้บุกอะไรอย่างงี้นี่แบบเกือบจะทั้งแผงเลยอ่ะครับโอเคโอเคเพราะว่าเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปเลยดีกว่าโอเคครับผมและอีกคันนึงครับพี่กิตเรียกว่าคันนี้เป็นพระเอกในงานเลยเปิดราคามาว้าวมาก 1,869,000 บาทกับม้า397ตัวทำได้ไงราคานี้ก็ลองคิดดูสิฮะว่าตัวเดิมเนี่ยเป็น 2.0 ไบเทอร์โบราคา 1,700 กว่าใช่ไหมพอเปิดราคากับเครื่อง V6 EcoBoost เป็น 1,800 ปุ๊บทุกคนในงานคือฮือฮากันเลยเพราะอะไรดิฉันว่าอ่ะพูดง่ายๆเลยก็คือเครื่องเบนซิน V6 เนี่ยต้นทุนน่าจะสูงแล้วก็มีเรื่องของ emission ค่ายเสียความประหยัดใช่คิดว่ามันน่าจะทําให้ราคาโดดไปถึง 2.5 ล้านใช่มั้ยครับคือเอาว่าส่วนนึงมันจะมาจากว่า Raptor ตัวเก่าเนี่ยเค้าใช้เครื่องเดียวกันกับ Wildtrak มันเลยอาจทําให้มันแบบไม่บูมเท่าที่มันควรจะเป็นด้วยความที่เป็นแบบกระบะตัวแรงตัวใหญ่ด้วยครับแต่ว่าตัวนี้มันกลายเป็นว่าพอเค้าอัพเครื่องมาแล้วมันก็ดูน่าสนใจขึ้นใช่ปงล้อคันจริงเนี่ยพี่กิตลองดูว่าเป็นยังไงบ้างครับคือส่วนตัวว่าคันจริงอ่ะมันดูแบบมัสเซิลกว่าในรูปที่เราเห็นนะครับคือในรูปนี้ด้วยความที่สีมันเด็กคลืนกันเนี่ยโอ้รถมันสูงมากนะครับนี่ผมสูง180นะครับเอามือเท้าเนี่ยมันแบบพอดีไหลอย่างนี้เลยอ่ะแล้วความโป่งของมันเนี่ยแล้วตรงเนี้ยฟินิชชิ่งมันไม่ใช่สีดำด้านธรรมดานะครับมันทำสีมาเหมือนแบบไทเทเนียมเมทัลลิกนิดนึงด้วยใช่ใช่ตรงสีเทาๆเนี่ยเรียกว่าดูดีมากโอ้ไฟหน้าแบบเพอร์ฟอร์มานซ์ LED เขาเนี่ยเป็นแบบแมทริกซ์ LED แล้วนะไม่เหมือนบางยี่ห้อนะเรียกว่ายังไงสารเติมความฝันของคนที่อยากใช้ F150 ดีกว่าเนาะเพราะว่านี่เหมือนย่อส่วนจาก F150 มาเลยใช่ครับแต่ว่ามาอยู่ในมาตรที่แบบสปอร์ต8เรียวแล้วก็ความแฮนซัมแล้วก็แล้วแต่คนแต่ผมว่าก็โคตรแฮนซัมแล้วแหละอีกเนี่ยใช่มากแล้วสีส้มนี้เอาว่าคันจริงสวยนะพี่กิตสวยมากแล้วจะบอกว่าบุคลิกของมันเนี่ย all new มันจะแตกต่างจากตัวเดิมนิดนึงก็คือตัวเดิมมันจะดุกว่าแต่ตัวเนี้ยมันจะเป็นรอแบบคลีนๆมากขึ้นซึ่งอาจจะเขาจะวางเซตติ้งของเขาเลยคิดว่าต้องดูอนาคตว่าจะมีแรปเตอร์รุ่นย่อยเพิ่มอีกไหมครับผมเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าครับพี่กิตได้ครับภายในคันจริงครับคือลองแบบสัมผัสออฟก่อนแล้วกันนะครับคือออฟรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมากอ่ะคือมันพรีเมียมขึ้นกว่าเดิมเยอะมากนะครับทั้งตัวทรงของเบาะเองหนังที่ใช้อ่ะมันหนังคนละตัวกันกับพวก Wildtrak หรือว่า Everest ที่เมื่อกี้เราดูเลยมันมีความละเอียดเนียนมากแล้วก็สัมตรงสัมผัสอ่ะมันเป็นอคันธาราใช้ตกแต่งเยอะแล้วทรงเบาะมันไม่เหมือนกันนะครับทรงเบาะมันมีความกระชับแบบโอ้ดูดีและจอ12นิ้วพี่กิตพอเมื่อกี้เราลองดูว่าใหญ่ใช่มั้ยครับอันนี้มันเลื่อนปุ่มสวิตช์แอร์ลงมาข้างล่างอีกนิดนึงมันเลยทําให้ข้างบนมันดูแบบใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใช่แล้วเรามาดูอินเทอร์เฟซของเขากันประมาณเนี้ยไม่น่าเกลียดเลยอินเทอร์เฟซโฮมของเขาอะไรเนี่ยก็พอใช้ได้อะฮะใช้ได้ไม่เร็วเลยแล้วเห็นไหมครับมีทริมสีส้มแบบนี้ใช่แล้วจะบอกว่าเนวิเกชันของเขาเนี่ยก็เต็มตาแล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมกับจอ12แล้วที่ชมเลยก็คือตัวอินเทอร์เฟซของปรับแอร์เนี่ยเขาจะแบบจำลองซิมูเลตของตัวปรับแอร์ประมาณมันฟิกซ์เอาไว้มากเห็นพี่กิตบอกเขาไม่ตัดอะไรด้วยเหรอครับน่าราคาก็โคตรดีอย่างนี้ทำไมจะมีต้องไม่มีตัดล่ะก็มีฮะก็คือสังเกตดูนะฮะว่าช่องกระจกแต่งหน้าเนี่ยจะไม่มีไฟแต่งหน้าเลยถ้าเทียบกับ Everest มันมีไงฮะหรือว่าตัวอื่นก็มีเลยนะไม่มีคนขับก็ไม่มีครับคันนี้แมนๆไม่ต้องแต่งหน้ากันนะครับแต่เป็นแฟนคนขับอันนี้ห้ามแต่งหน้าบนรถนะแต่สิ่งที่เขาแลกมาพี่กิตไฟ LED มาแล้วครับใช่ LED หมดเลยสว่างมากลำโพง BNO 10ตำแหน่งแต่เรายังไม่ได้ลองฟังเสียงนะครับแต่เขาบอกว่าเสียงนี้ไม่ธรรมดาแน่ไม่ธรรมดามีคนคอนเฟิร์มแล้วฮะโอ้และอินทีเรียเอาว่ามันแบบพลิกโฉม Raptor จริงๆอ่ะแล้วขอเสริมนิดนึงฮะเบาะเรซซิ่งของเขาเนี่ยมันเป็นคนแบบคนละทรงกับตัว Everest กับตัวกระบะ Raptor ปกติมันเป็นทรงสปอร์ตแล้วแบบเขาจะปรับไอตัวช่วงรองน่องให้มันใหญ่ขึ้นด้วยแล้วก็เบาะก็นั่งเต็มสบายเต็มแบบโฮมทุกซัพพอร์ตอะไรเงี้ยก็นั่งสบายครับนี่กําลังลองปรับอยู่นะว่าสูงสุดจะไปได้แค่ไหนโอ้ผู้หญิงขับได้เห็นฝากระโปรงหน้าชัดมาก 1,869,000 บาทพี่กิตโอ้แล้วดูความแรงเขานะแข่งกล้องนี้ต้องกดแรงๆนิดนึงเดี๋ยวเปิดไม่ได้ต้องกดแบบแล้วเขาใช้วัสดุดีมากเลยใช่มาคันธาราโอ้แล้วจอหน้าปัดมาตรวัดครับ12นิ้วเหมือนกันนะอันนี้มีเฉพาะแรปเตอร์อย่างเดียวนะครับตัวอื่นไม่มีให้เลยสงวนสิทธิ์ไว้แรปเตอร์รุ่นเดียวเท่านั้นแล้วสังเกตว่าเขาจะทำจอซิมูเลตแบบว่าเฉพาะของรุ่นแรปเตอร์เท่านั้นที่เป็นอินเทอร์เฟซหน้าจอแบบเห็นกราฟิกเขาแบบรุ่นแรปเตอร์วุบไปวุบมานะครับ
เดี๋ยวเราไปสรุปกันดีกว่าครับพี่กิตได้โอเคครับครับผลแล้ววันนี้นะครับเรียกว่าที่สุดกับคิสกายเนี่ยพาชมเบื้องต้นกันก่อนนะครับเพราะว่ารถเนี่ยฮอตมากคนดูล่มไม่ขาดสายเลยนะครับโดยรถในงานที่เขามาโชว์กันเนี่ยจริงว่ามีครบทุกไลน์อัพใช่ไหมครับครบจริงครับฟอร์ดเอเวอเรสต์ตัวสปอร์ตที่เราโชว์กับตัวไทเทเนียมด้านหลังแล้วเนี่ยมีเรนเจอร์แรปเตอร์แล้วก็ยังมีเรนเจอร์อีกด้วยใช่ไหมครับครับเรนเจอร์มาตรฐานในงานนี้เขาจะโชว์เฉพาะตัวดับเบิลแคปนะฮะซึ่งจะเป็นไฮไลท์ของงานตัวเริ่มต้นอยู่ที่ตัวสปอร์ต 929,000 บาทและปิดท้ายที่ไวแท็กตัวท็อปไบเทอร์โบอยู่ที่ 1,299,000 บาทแต่ว่ารุ่นที่เป็นแบบว่ารุ่นตอนครึ่งกับตอนเดียวอาจจะต้องรอกันสักพักหนึ่งนะครับยังไม่มีให้เห็นในงานนะครับใครที่รอดูตัวแคปกับตัวแบบขนของยังไม่มีนะครับแล้วฟอร์ดรอบนี้มาแปลกพิกิตเขาสามารถให้ลูกค้าสามารถคัสตอมไมซ์ออปชันได้นะเป็นครั้งแรกจริงเหรอครับเลยโอ้คือยกตัวอย่างพิกิตอยากซื้อตัวกลางอย่างเงี้ยอยากได้ออปชันหรือความปลอดภัยเหมือนตัวท็อปสามารถบวกเงินเพื่อซื้อเพิ่มได้เป็นครั้งแรกเลยอ๋อแอดออนอุปกรณ์ตัวนี้ได้เลยใช่ไหมครับเพราะว่านี้เจ๋งมากทำให้ใครหลายคนเนี่ยไม่อยากซื้อตัวท็อปเนี่ยแต่ว่าอยากเพิ่มเงินนิดหน่อยเพื่อได้รับความปลอดภัยมาแบบเขาอยากได้รุ่นเซฟตี้ก็เป็นตัวเลือกครั้งแรกแล้วถ้ามีโอกาสนะเดี๋ยวเราได้ทดลองขับหรือเจาะรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวครั้งหน้าจะเชิญพี่กิตมาอีกอ๋อจริงเหรอครับขอบคุณนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ที่สุดและคิดสกายด้วยนะครับผมขอฝากเนื้อฝากตัวช่องคิดสกายนะครับ KITSGOY นะครับผมแล้ววันนี้ลาไปก่อนทั้ง2คนได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย